เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมาข้อที่22ถ้า A1 เท่ากับ2 A2 เท่ากับ1และ an บวก2เท่ากับ an บวก1บวกด้วย an เมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆแล้ว a 11มีค่าเท่ากับข้อใดก็คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้มาว่าพจน์ที่1เป็น2พจน์ที่2เป็น1แล้วก็ให้ความสัมพันธ์มาว่า an บวก2เนี่ยมันจะเท่ากับ an บวก1บวก an เสมออยากให้เราหา a 11ดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยแหละในการหาออกมาก็พี่จะดูนะว่าข้อนี้เขาให้มาว่า an บวก2ก็คือ an บวก1แล้วไปบวกด้วย an เมื่อพี่ลองแทน n มีค่าเป็น1เข้าไปในสมการอันนี้เนี่ยเราจะได้ออกมาว่ามันคือ a ของ1บวก2ก็คือ a 3มันจะเท่ากับ a ของ1บวก1ก็คือ a 2แล้วบวกด้วย a 1ทันไหมแทน n เป็น1จะได้ว่า a 3เท่ากับ a 2บวก a 1ซึ่งข้อนี้เขาบอก a 1กับ a 2มาแล้วเราก็จะแทนลงไปได้เลยว่า a 2คือ1 a 1คือ2เราก็จะหาA3 ออกมาได้เสร็จแล้วถัดมาเนี่ยคือน้องจะเห็นว่าเราอะเริ่มหามาได้ทีละตัวแล้วถ้าเราลองแทน n เป็น2เข้าไปเนี่ยเราจะได้ออกมาว่า A4 เท่ากับ A3 บวก A2 ซึ่งเมื่อกี้เรารู้ค่า A3 แล้ว A2 โจทย์ก็ให้มาเราก็จะสามารถแทนลงไปได้ว่า A4 เนี่ยมันก็จะเป็น3บวก1ซึ่งเท่ากับ4จากตรงนี้เนี่ยคือน้องจะสามารถสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยคือพจน์ที่เราต้องการเนี่ยมันจะเท่ากับ2พจน์ก่อนหน้าบวกกันแล้วเขาให้2พจน์เริ่มแรกมาแล้วเมื่อเราลองแทนค่า n ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถนำ2ตัวนี้บวกกันได้พจน์ถัดไปแล้วก็เอาคู่ใหม่บวกกันได้พจน์ถัดไปดังนั้นถ้าเราอยากหา a 11เนี่ยก็ให้เราทำการแทนค่า n แบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็ทำการบวกไปเรื่อยๆก็จะได้สิ่งที่โจทย์ต้องการดังนั้นถัดมาพี่ก็เลยลองแทนค่า n เป็น3ถ้าเราแทน n เป็น3เนี่ยเราก็จะได้ว่า a 5เท่ากับA4 บวก A3 เสร็จแล้วเราก็ดูว่า A4 ของเราเนี่ยมันคือ4 A3 ของเรามันคือ3ดังนั้น4บวก3ก็จะกลายเป็น7ได้ A5 เท่ากับ7ออกมาเสร็จแล้วถัดมาถ้าเราแทนต่อเมื่อเรามอง N เท่ากับ4เราจะได้ว่า A6 เท่ากับ A5 บวก A4 เสร็จแล้ว A5 ของเรามีค่าเป็น7 A4 ของเรามีค่าเป็น4เราก็จะได้มาว่า A6 เท่ากับ7บวก4ซึ่งมีค่าเป็น11ถัดมาเมื่อเราแทน N เท่ากับ5เราก็จะได้เป็น A7 เท่ากับ A6 บวก A5 เสร็จแล้วเราก็แทนค่าว่า A6 คือ11 A5 คือ7ก็จะได้ว่า A7 เป็น11บวก7ได้18ถัดมาถ้าเราแทน N เป็น6เข้าไปเราจะได้ว่า A8 เท่ากับ A7
บวก A 6แล้ว A 7มีค่าเป็น18 A 6มีค่าเป็น11ก็จะได้เป็น18บวก11เท่ากับ29ถัดมาเมื่อเราแทน N มีค่าเป็น7จะได้ว่า A 9เท่ากับ A 8บวก A 7แล้วก็แทนว่า A 8เป็น29 A 7เป็น18เข้าไปก็จะรวมกันออกมาได้ว่า A 9เท่ากับ47ถัดมาเมื่อเราแทน n เป็น8จะได้ a 10เท่ากับ a 9บวก a 8แล้วก็แทนว่า a 9เป็น47 a 8เป็น29เข้าไปก็จะรวมกันออกมาได้เป็น76แล้วสุดท้ายถ้าเราแทน n มีค่าเป็น9เราก็จะได้เป็น a 11เท่ากับ a 10บวก a 9แล้วเราก็แทนค่าว่า a 10เป็น76 a 9เป็น47ก็จะรวมกันออกมาเท่ากับ123ดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่า A11 ที่เขาต้องการในข้อนี้เนี่ยมันจะมีค่าเป็น123ตอบช้อยที่3โอเคนะคือข้อนี้เขาให้พจน์ A1 กับ A2 มาแล้วก็บอกความสัมพันธ์มาว่า AN บวก2เท่ากับ AN บวก1บวกด้วย AN เราก็อาจจะสังเกตได้ว่ามันคือพจน์ถัดไปจะเท่ากับ2พจน์หน้ารวมกันดังนั้นเนี่ยพอเรามี A1 กับ A2 แล้วเราก็จะสามารถหา A3 ได้แล้วพอเรามี A2 กับ A3 ก็จะหา A4 ได้ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็คือเริ่มแทน N เป็น1ก็ได้ A3 เท่ากับ A2 บวก A1 แล้วก็คิดเลขออกมาเสร็จแล้วพอเราแทน N เป็น2ตรงนี้ก็ได้ A4 เป็น A3 บวก A2 ก็แทนค่า A3 กับ A2 เข้าไปก็ได้ A4เสร็จแล้วเมื่อเราแทน n เป็น3ก็จะได้ว่า a 5เป็น a 4บวก a 3ก็จะคิดค่า a 5ออกมาได้แล้วเราก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็จะสามารถหา a 6 a 7 a 8 a 9 a 10แล้วก็ a 11ออกมาได้ซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาถาม a 11เราก็เลยสามารถตอบได้แล้วว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันตอบ123เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลิดและแอปให้โหลดไอติมก็อร่อย